สวัสดีครับอันนี้ต่อจากหว่านแหคลองเล็กนะครับอันนี้เรามาหว่านแหคลองใหญ่บ้างได้กุ้งด้วยนะครับกุ้งอุ้ยเกือบหล่นนะครับโอ้ยฮะเกือบไปแล้วละมาชมกันครับผมพอดีน้ำลงเยอะนะครับใกล้เข้าเดือนเมษาแล้วครับผมน้ำเริ่มลงเยอะแล้วเริ่มเห็นแท่นปูนแล้วครับที่ประจำของผมครับตรงนี้ไอ้คลองเล็กเมื่อกี้มีแต่ปลาบอกนะครับอันนี้มันมาคลองใหญ่บ้างตู้ที่ผมจะหว่านบนสะพานนะครับบนสะพานนี่ผมลงมาได้แล้วครับน้ำลงเริ่มเยอะแล้วครับตะไคร้ขึ้นเต็มนะครับรอมาครึ่งปีเลยครับผมน้ำจะลงถึงขนาดนี้ถ้าเข้าเดือนเมษายนสบายเลยครับผมจะได้เห็นการช้อนกุ้งแน่นอนครับวิธีหว่านก็เหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่เคยสอนไว้อันนี้ก็หว่านยากเหมือนกันครับตรงนี้มันลื่นครับหัวร่วงแต่ได้อยู่ครับผมไม่มีอะไรยากกว่าเราอยู่แล้วผ่านไปกลัวลื่นไปนะครับนี่โอเคน้ำลงเยอะนะครับผมจัดมาดึงไปลุ้นไปครับผมมาแล้วมีกุ้งด้วยครับผมกุ้งกระเปาะลูกจากก็มีครับลูกจากปลาตะกรับโอเคได้อยู่ครับโอ้ยลื่นกับลื่นครับลื่นดีๆครับผมกิ้งลงน้ำได้เลยครับผมเจ็บแน่นอนครับเพียงเต็มเลยครับหนีไปก่อนเห็นที่เห็นในถังนี่จากคลองเล็กนะครับอันนี้คลองใหญ่แล้วครับค่อนข้างลำบากหน่อยครับแม่อยู่ข้างบนครับผมแม่ลงมาช่วยปลดไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่กิ้งตกน้ำครับมันลงลำบากครับเขาทำทางใหม่แล้วครับปิดไว้ก่อนกันกระโดดต่อไปครับผมเหมือนเดิมครับพี่หวานซึมมาออกสักครู่ครับให้ถึงพื้นนิดนึงโอเคครับผมดึงมาเลยครับมาแล้วได้อะไรบ้างโอเคปึ๊บโอ้ยได้ปลากระบอกแล้วครับผมวิธีปลดก็เหมือนเดิมครับดึงหัวครับผมดึงไอ้ตัวสีน้ำเงินนะครับดึงขึ้นมาในปลากระบอกครับตัวเดียวแล้วมั้งอ
สองตัวครับผมสองตัวผมลำบากหน่อยครับผมพื้นที่แคบครับหัวปลากระโดดออกจากถังแล้วครับผมโอเคมาต่อมาต่อไปครับผมเหวี่ยงไประแวงนะครับกลัวหล่นน้ำครับไม่ได้กลัวตกน้ำนะครับตัวตกไปเจอเพียงครับผมยังต่ำครับผมแสบครับดึงขึ้นมาครับผมอันนี้ปลาไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันน้ำมันกลางๆแล้วครับแม่ก็อยากกินปลากระบอกครับก็เลยจัดปลากระบอกครับผมอยากกินปลากดมาหัวน้ำขึ้นนะครับได้ปลาตะกรับนะครับตัวใหญ่ด้วยครับปลาตะกรับปลากดนี้ต้องมาหัวน้ำขึ้นน้ำลงนะครับมีตัวแน่นอนเอาลื่นครับลื่นครับลื่นลื่นเรื่องนี้หงายหลังเลยครับผมหัวฟาดขอบปูนเนี่ยครับผมแน่นอนโอเคครับเรียบร้อยใครที่กดติดตามก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาลงอีกนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ